ือนเวลาเงี้ยเวลาครูถามคนอื่นหรือว่าออกไปแล้วพิธีกรก็ถามขึ้นคนอื่นเราลองหัดตอบในใจมั่งฝึกเอาไว้นะตอบใหม่เทคสองก็ชอบเพลงลัคกี้มากกว่าเพลงเก็บดาวครับเพราะว่าเหมือนเพลงเก็บดาวครับมันจะแบบผมเหมือนร้องดังเหมือนกับพี่ไอไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่ไอนะครับแล้วก็ไอ้ตรงท่อนสุดท้ายครับเก็บดาวมาทั้งฟ้ามันร้องตัวไม่เท่าคนไม่เท่ากันครับเราใครผิดอ่ะครับเราใครผิดใครผิดแม่มาถามเลยแม่ไม่อยากรู้ว่าใครผิดใครเท่ากันอ่ะใครผิดคือผิดหรือว่าพี่ไอผิดแม่ถามอยู่ได้ยินไหมผมไม่จะได้แก้ไขไงแม่เริ่มคืนหมวกด้วยพี่เธอก็เปลี่ยนไปแล้วเพื่อนเธอที่เด็กนะโอเคดีใจที่ทำเพลงลัคกี้ออกมาแบบตอนซ้อมมันก็แบบเหมือนแบบมันยังกังวลมากเลยครับพอขึ้นไปมันร้องคำจังหวะก็ถูกก็ดีใจครับอะไรเงี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าลัคกี้เนียบเลยแล้วเพลงเก็บดาวเนี้ยวรรคแรกของโซ่จำได้ไหมว่าเราเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนอะไรกันไปแล้วแล้วอยู่ๆโซ่กลับไปร้องออริจินอลเว้ยออริจินอลเลยเฮ้ยซ้อมก็ไม่เคยซ้อมอันนี้มันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขามีครีเอทีฟในหัวณเวลานั้นเนี้ยณเวลานั้นไม่ใช่อ่ะกุ๊บปุ้มบอกมาหลายครั้งแล้วบางทีมันเหมือนกับแบบสติมันไม่มีอ่ะพอไม่มีปุ๊บมันก็ไปงัดเอาอะไรก็ไม่รู้มาเงี้ยแล้วที่ไม่เคยซ้อมอ่ะดีที่มันเป็นโน้ตที่มันเออเนี่ยแหละถ้ามันว่ามันไปได้นะกูก็เลยงงอ่ะเฮ้ยมาได้ไงวะไม่เคยซ้อมเออครับเหมือนว่าแม่แอนไทยตอนแรกจะขึ้นเอ้ยทำไมอยู่ดีมันไม่ขึ้นเออๆๆจ้ะไอ้คำว่ามีครับแม่โทรบอกอุ่มแล้วให้เปลี่ยนเป็นเรื่องขึ้นที่มีแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรตอนนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นขึ้นที่มีหมู่ดาวนี่ครับขอคำที่ทีมไม่ขึ้นนะครับอ๋อเฮ้ยอะไรวะผมเพี้ยนแน่เลยผมก็เฮ้ยไม่ได้เอาคีย์เก่าไว้ก่อนงั้นแหละขึ้นดีฟ้าเงยงานเดี๋ยวแต่ก็เลยมาเป็นโน้ตปกติครับแต่ด้วยแสงพาวขึ้นเป็นเหมือนเดิมใช่วรรคแรกเขาก็เป็นออริจินอลไปได้ยังไงงงมากแสดงว่ามันมีฝังอยู่นะฝังชิปเอาไว้ฝังชิปแสดงว่าชิปที่ฝังมันมีประโยชน์ชิปยังไม่หายยังไม่ได้ชิปแล้วก็จะพลาดย่างกว่านี้ชิปยังไม่หายชอบก็กลายเป็นว่าลัคกี้เนสก็สวัสดีค่ะแต่ก็โอเคมันก็แบบอย่างที่ทุกคนก็พูดว่าบางทีการแสดงมันดึงดูดมันกลบเกลื่อนอะไรไปได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขึ้นไปบนเวทีอย่าแบกแต่ความเครียดขึ้นไปถ้าเราฟีลได้อารมณ์มันถึงเขาก็จะไปดูพวกนั้นแทนเรื่องร้องนิดๆหน่อยๆผิดพลาดนิดหน่อยมันไม่ได้ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะคนมันให้อภัยกันได้เพราะมันมีอย่างอื่นมาช่วยอ่ะมันไม่ต้องไปเครียดไปเกร็งกับมันมากเลยยิ่งมีละครของป้าแจ๋วขึ้นมาก่อนนี่แบบมันเหมือนแบบมันมีเส้นนำมาก่อนมาเลยอ่ะทุกอย่างมันถ้ามันไปด้วยกันมันก็จะคล้อยตามไปทั้งเรื่องถ้าเสื้อผ้ากับวันนั้นจะเหมือนกันแล้วก็ซักหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงไม่ใช่เธอไม่ใช่เหมือนกันเลยทิศเดียวกันเลยอ่ะแล้วตอนหนูไปข้างนอกนี่เปียกเหงื่อปะไม่เหลือวันนี้กาคะนี่โดยเฉพาะเนสที่วิ่งมาหลายกิโลกักเนี่ยเปียกเลยแล้วรอบแรกนี่กลิ่นหึงเลยใช่ไหมลูกแต่อีกรอบก็ว่าทำ